ณแม่คะเบ่งค่ะเบ่งค่ะคุณแม่ลูกแฝดสามจะออกมาแล้วนะคะออกมาแล้วคนนึงค่ะคนที่สองออกมาแล้วค่ะคนที่สามออกมาแล้วค่ะคุณแม่ดีใจด้วยนะคะลูกปลอดภัยทั้งสามคนเลยค่ะขออย่างเชื่อหน่อยแม่เป็นเด็กที่น่ารักนะกอดจริงๆเลยนะคะแต่เดี๋ยวนะเหมือนจะมีอะไรแปลกไปใช่ใช่ทำให้สีผมเป็นสีน้ำตาลเหมือนพ่อต้องเป็นสีนี้ต่างหากสีฟ้าเหมือนแม่ทั้งสามคนทำไมถึงฉีดไม่ออกตอนโตฉันจะฉีดผมเธอให้เป็นแบบฉันเลยคอยดูเถอะพวกเธอเกิดมาไม่มีความสวยเลยแม้แต่นิดเดียวทำไมถึงเป็นอย่างนี้เวลาล่วงเลยผ่านไป3ปีวนไปวนมาจนครบ3ปีนี่ทั้ง3คนเกิดมามีผมสีน้ำตาลมันไม่เท่เลยนะต้องมีผมสีฟ้าต่างหากอ้าวเดี๋ยวแม่จะย้อมผมแบบเดียวนี่อ้าวมาอย่าย้อมผมฉีดใส่เลยฉีดใส่เลยฉีดใส่เลยอย่างงั้นอย่างงั้นดีมากคุณแม่คุณแม่ทำไมทำกับเธอแล้วอย่างนี้ก็แม่อยากให้ลูกเป็นคนน่ารักไงแต่แม่คะทำไมต้องย้อมผมเราล่ะคะเพราะเราน่ารักอยู่แล้วอลิสลูกหนึ่งเงียบไปเลยลูกเป็นพี่คนโตนะอลิสทำไมถึงเงียบไปล่ะก็แม่แม่คะอย่าไปว่าอลิซสิคะอลิซเธอพูดถูกนะคะทำไมต้องย้อมผมพวกเราเอวาทำไมเอวาลูกรักของแม่ถึงพูดอย่างนี้ล่ะแม่ไม่คิดเลยนะว่าลูกจะเป็นคนไม่ดีได้ขนาดนี้แต่แม่คะพี่พี่เขามาพี่พี่อะไรกันเล่าเอมี่พวกลูกเป็นแฝดสามนะลูกลูกจะต้องหน้าตาเหมือนแม่ไม่ใช่พ่อของลูกลูกๆจะต้องเป็นคนดังเหมือนแม่เข้าใจไหมเข้าใจค่ะเอาล่ะวันนี้เด็กๆจะไปโรงเรียนวันแรกเลยนะจ๊ะอ้าวๆมาเดี๋ยวแม่จะหยิบกระเป๋าให้นะไม่ค่อยอยากไปเลยนะใช่ไหมล่ะพวกเรามีอะไรหรอไม่มีอะไรค่ะเดี๋ยวแม่จะเอาเสื้อผ้าสำรองใส่ไว้ให้นะในกระเป๋าของแต่ละคนลูกๆทั้ง3คนจะต้องได้ไปโรงเรียนที่ดีอย่างที่นี่ไงเป็นโรงเรียนของคนที่รวยมากน่ะคนที่รวยหรอคะไม่ใช่คนดังสินะคะหนูไปก่อนนะคะบ๊ายบายจ้ะอลิซของลูกนี่สวยสุดเลยนะสีฟ้าเนี่ยต่อไปจ้าเอวาของลูกสีชมพูก็สวยพอๆกันนะเอมี่ลูกเป็นลูกคนเล็กลูกก็เลยได้สวยน้อยหน่อยนะแต่แม่พยายามหาให้ลูกแล้วล่ะเป็นสีเหลืองจ้ะใส่ลงไปในกระเป๋าของลูกเลยอ้าวนี่เอาไปจ้ะขอบคุณค่ะคุณแม่หนูไปก่อนนะคะเดี๋ยวแม่จะเก็บของไปทำงานแล้วจ้ะเด็กๆเรียนให้สนุกนะขอให้พบเพื่อนใหม่เร็วๆนะเด็กๆรับทราบค่ะพอได้ยินเสียงของเด็กๆก็มีกำลังใจทำงานขึ้นมาทันทีเลยเนอะใช่ไหมไปทำงานดีกว่าเอาล่ะเด็กๆวันนี้มีเพื่อนแฝดสามเขามานะเขาเป็นลูกของคนดังน่ะก็เลยแต่งตัวหรูๆหน่อยอย่าไปอิจฉาเขาเลยนะคือพูดว่าคนดังเวลาพวกเราแหมอลิสเอมี่เอวาโอ้เป็นแฝดสามจริงๆด้วยนั่งโตกันเถอะพวกเรานี่โตฉันนี่โตฉันนี่โตฉันเอาล่ะเด็กๆได้เวลาพักแล้วนะจ๊ะในเมื่อครูพักแล้วฉันจะอธิบายเลยนะกันฉันไม่ได้อยากเป็นคนดังแต่ถูกแม่บังคับเพราะเราทั้ง3คนน่ะไม่อยากเป็นคนดังเลยเอ๋อะไรนะเพิ่งรู้
จริงๆอ่ะจริงเหรอจริงเหรอเนี่ยฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยโอ้โหแหมจริงเหรอเนี่ยคือไม่รู้เลยนะเนี่ยโอ้เด็กเด็กมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าคะคุณครูระหว่างเรียนเนี่ยไม่มีเลยค่ะตอนนี้ก็เวลากลับบ้านแล้วฉันรับลูกๆกลับได้เลยค่ะแต่ลูกๆบอกว่าแม่บังคับให้เป็นคนดังค่ะอะไรนะนั่นไม่จริงเลยค่ะเขาแค่พูดไปเล่นๆนะคะเขาแค่พูดมั่วๆค่ะมาแล้วค่ะคุณแม่พวกเราจะกลับกันแล้วนะคะโอเคจ้ะเด็กๆเก็บของใส่กระเป๋าแล้วกลับบ้านกันได้เลยเด็กๆนักเรียนทุกคนเก็บของใส่กระเป๋าแล้วกลับบ้านกันได้เลยนะจ๊ะค่ะคุณครูโอเคค่ะโอ้โหตอนกลับบ้านเสียงดังมากเลยกลับกันแต่ไม่เด็กๆถึงทำอย่างนี้ไปบอกอย่างนั้นได้ยังไงเก็บเป็นความลับกับบ้านเราพ่อลูกก็ไม่อยู่แล้วเพราะว่าเขากระโดดน้ำทำไมล่ะคะแอลิสลูกยังมีหน้ามาทายอีกเหรอเขาไม่รักลูกยังไงล่ะทำไมล่ะคะคุณแม่ทำไมอะคะอ้าวข่าวนี้เอวาเหรอลูกเป็นลูกคนกลางนะลูกอย่ามาถามอะไรซัวซี่อย่างไรได้ไหมแล้วหนูล่ะคะคุณแม่เอมี่ถึงลูกจะเป็นลูกคนเล็กแต่ลูกอ่ะก็ต้องมีประสบการณ์พอๆกับพี่ๆของลูกนะพวกลูกก็เกิดมาพร้อมกันนะเอาไปเลยไม่เรียวคนละแปะโดนไปเลยถือเป็นการลงโทษเด็กๆปะเบื่อจริงๆเลยนะแม่ไปดีกว่าคุณแม่ไปซะแล้วเรามาเล่นเกมกระดานกันเถอะหยิบออกมาอยู่ตรงไหนล่ะอยู่บนชั้นนั่นน่ะเดี๋ยวฉันหยิบให้แล้วก็เอาตุ๊กตากลมของพวกเรามาตุ๊กตากลมอ่ะมันเป็นยี่ห้อที่ดังมากเลยนะใช่อ้าวแล้วก็วางกระเป๋าไว้ตรงนี้แล้วก็เริ่มเล่นกันเลยนะยังไม่ได้กางกระดานเลยจะเล่นได้ไงจริงด้วยแฮ่ๆๆขอโทษทีฉันเอาหมาฉันเอาแมวจ้าชึบงั้นฉันเอายูนิคอร์นสีฟ้าแล้วกันนะอ้าว1 2 3กางกระดานหูกระดานแล้วก็มีลูกเต๋าถอย1รอบปิ๊งได้4เดินเลยนะเจ้าแมว1 2 3 4ต่อไปตาฉันนะอ้าว3เจ้าหมาไปที่ช่อง3เลยจ้าต่อไปก็ตาฉันนะอ้าว4อยู่ในช่องเดียวกับน้องแมวเลยจริงด้วยอ่ะ2นำไปแล้วนะเดี๋ยวฉันถอยให้เธอด้วยได้3ซ้อนช่องอีกแล้วหรออ่ะไม่ได้ซ้อนนะเลยมาช่องนึง51 2 3 4 5ถึงเส้นชัยแล้วล่ะดีใจจังเลยฉันชนะแล้วดีใจด้วยนะดีใจด้วยนะเอ๊ะอะวายอะไรกันไอดอลที่ไหนคนดังที่ไหนเซเลบที่ไหนเขาเล่นเกมแบบนี้กันลูกเก็บให้ไวเก็บให้ไวเก็บให้ไวทำไมล่ะคะคุณแม่ทำไมล่ะคะเพราะเราชอบเล่นมากเลยนะชอบเล่นหรอไงพวกลูกเป็นคนดังเก็บเดี๋ยวนี้ไม่งั้นแม่จะเอาไปทิ้งหาใครอะเก็บตุ๊กตากลมให้หมดไอดอลที่ไหนเขาเล่นกันแต่หนูไม่ใช่ไอดอลนะคะก็ลูกเป็นคนดังไงก็เขาขายไอดอลชนิดนึงรีบเก็บตุ๊กตากลมให้หมดซะหรือจะโยนเอาไปทิ้งถังขยะทำไมคุณแม่ทำอย่างนี้จะเก็บกันเถอะพวกเราโอเคเก็บกันจนมืดเลยทุกคนเราหนีออกจากบ้านกันไหมหนีดีกว่าคุณแม่เป็นคนไม่ดีจริงด้วยเพราะเราจะไม่อยู่บ้านนี่แล้ว
เก็บของที่จำเป็นกันเถอะแล้วก็เขียนจดหมายถึงคุณแม่ด้วยจดหมายบอกลาหรอใช่ตามนั้นนั่นแหละอ้าวเก็บของกันเถอะของพวกเราจะไปอยู่กับพวกเราตอนที่คุณแม่ไม่ได้อยู่กับพวกเราคุณแม่เป็นคนไม่ดีคุณแม่เป็นคนไม่ดีเก็บรูปไปรูปนึงว่าคนนี้คือคนไม่ดีนะนี่ไงเจอรูปแล้วรูปของคุณแม่เก็บกันเถอะเดี๋ยวเราไปด้วยนะต่อไปก็เขียนจดหมายบอกลาต่อคุณแม่คุณแม่คะหนูจะเขียนจดหมายบอกลาแล้วนะคะแล้วจะเขียนด้วยอะไรล่ะตัดดอกไม้กระดาษไงจำได้ว่าสมัยเด็กเคยทำอยู่แต่แม่บอกว่านี่มันไม่ใช่งานของไอดอลใช่อะตัดชับชิบชิบออกมาแล้วดอกไม้กระดาษต่อไปก็เติมข้อความลงไปเพราะหนูจะไปหาความสุขของพวกเราแล้วนะคะจากอลิสเอวาและเอมี่พวกเราจะรักแม่นะคะถึงแม่จะเป็นคนไม่ดีแค่ไหนพวกเราจะช่วยแม่นะคะถ้าแม่เกิดปัญหาอะไรติดต่อหาพวกเราได้เลยค่ะลาก่อนค่ะแล้วก็วางไว้ตรงนี้เราหนีออกจากบ้านกันเถอะพวกเราหนีออกจากบ้านกันใช่ไหมใช่